เอานี่ครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ปุ้ยครับผมนี่นี่คือผลงานของข้าวจัสมินเบอร์20ครับผมเอาครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อพายที่เคารพรักครับผมหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTubeFacebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร Channel ครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้อง Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเราอยู่กันที่แปลงสาธิตนะครับอีกแปลงหนึ่งของ Happy การเกษตรนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับเข้าอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่พ่อแม่พี่น้องป้องปายนะครับให้ความสนใจนะครับอยากสิเบิ่งข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นข้าวที่มีอายุสั้นนะครับนอกจากอายุสั้นแล้วนะครับยังเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับที่มีผลผลิตมากที่สุดนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนั่นก็คือจัสมินเบอร์20ครับพี่น้องครับนี่เบื้องต้นให้พี่น้องป้องฝายนะครับได้เบิ่งกันนะครับนี่ตอนที่ออกห่วงใหม่ๆเนาะหลังจากนั้นครับตอนนี้นี่ครับพี่น้องครับนี่มาเบิ่งกันชัดๆครับผมให้เบิ่งกันทั้งเบิดนี่ครับนี่พี่น้องครับเห็นชัดบ่นี่ครับนี่นี่นอกจากนั้นมาเบิ่งทั้งทีนี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยคักที่สุดนะครับผมนี่ซึ่งลักษณะประจำพันธุ์นะครับก็จะให้พี่น้องป้องปายนะครับได้รับฟังกันนะครับผมเป็นข้าวที่มีอายุสั้นนะครับผมซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยว95ถึง100วันนะครับอายุสั้นนะครับประมาณ3เดือนครับพี่น้องครับนี่เนาะที่ผมบอกว่ามีผลผลิตสูงนั่นหมายความว่านี่ขนาดกอเดียวครับพี่น้องครับนี่อยากให้พี่น้องป้องไปได้เบิ่งกอเดียวเมล็ดเดียวนี่ครับนี่มีอยู่ประมาณ30 40ต้นเลยทีเดียวนี่ครับเบิ่งเนี่ยแล้วนอกจากนั้นครับพี่น้องครับนี่แต่ละกอแต่ละต้นเนี่ยเบิ่งห่วงครับพี่น้องครับนี่ลังแหจับขี่กันมากๆเลยทีเดียวนะครับเบิ่งเนี่ยเบิ่งครับและนอกจากนั้นให้พี่น้องฟังปลายได้เบิ่งนะครับสำหรับข้าวพันธุ์ไหนที่มีผลผลิตสูงนั้นเนี่ยมักที่จะมีใบทงนะครับที่ใหญ่ครับพี่น้องครับเบิ่งใบทงสังลางอยู่ครับนี่เนี่ยเบิ่งเลี้ยวไปนั่นเบิ่งใบทงสังลางครับพี่น้องครับเนาะนะครับสำหรับตอนนี้เบิ่งความสูงมาเนี่ยนี่เพียงแอลนี่ครับนี่เพียงแอลนี่ซึ่งความสูงนี้ประมาณ1เมตรครับพี่น้องความสูงนี่ประมาณ1เมตรก็เลยเฮ็ดให้เขาบ่ล่มนะครับผมเห็นบ่สำหรับข้าวเจ้าจัสมินเบอร์20ของเราเนาะที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือสามารถที่จะหุงกินได้นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับผมนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ที่ดีนะครับของข้าวจัสมินเบอร์20ของเรานะครับซึ่งตอนนี้กะเหลืองเป็นส่วนหลายแล้วนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่ใกล้ๆคลองแม่ครับพี่น้องครับตอนนี้กําลังเล่นตมน้องขวัญใช่กําลังเล่นตมครับอยู่ใกล้คลองเนาะนี่ครับผมเอามาเบิ่งกันใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่เบิ่งครับพี่น้องครับเบิ่งนี่เบิ่งเมล็ดการจับกันนะครับของเมล็ดนะครับนี่มีระแงะที่จับทีอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเอาเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งกันชัดๆเบิ่งไงพี่น้องเบิ่งไงนี่ดังนั้นผลผลิตต่อไร่นี่สูงนะครับขี่ไร่สุดนี่คือ1ไร่ต่อ1ตันได้ถือว่าขี่ไร่สุดแต่ว่าบางพื้นที่พี่น้องป้องไปที่เพิ่นเฮ็ดบริหารจัดการดีๆได้ถึง2ตันต่อไร่เลยทีเดียวครับผมพี่น้องครับพี่เนาะซึ่งตอนนี้นะครับผมกะอายุกะใกล้สิได้เกี่ยวแล้วจังได๋กับฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับจัสมินเบอร์20นะครับผมสามารถประสานมาได้นะครับที่3หมายเลขครับ0899428684ครับผม092ครับ516-4252นะครับแล้วก็0650495999นะครับผมเอาสำหรับคลิปต่อไปนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรสิได้มารีวิวให้พี่น้องพวกไปนะครับได้เบิ่งกันนะครับซึ่งตอนนี้ค่าตรงครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาขึ้นไปเบิ่งแค่น้อยนี่เบิ่งนี่ความสูงเนาะเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับ
พร้อมกับข้าวจัสมินเบอร์20นะครับขอลาท่านจากพี่น้องทั่วไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม